แล้วก็มาถึงมวยคู่เอกของรายการ The Best of Muay Thai by Toyota ไฮรักรีโวประจำสัปดาห์นี้เลยครับไปพบกับนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินโมเมนต์เอลมี่จากประเทศเดนมาร์กร้อยยี่สิบแปดไฟครับชนะ111แพ้17ครับเดินทางมาจากประเทศเดนมาร์กนะครับเกิดเลบานอนนะครับนักชกรายนี้แต่ย้ายไปอยู่ที่เดนมาร์กโมเมนต์เอลมี่และนักมวยมุมแดงเพชรธนงบัญชาเมฆจากประเทศไทยนักชกรูปหล่อครับขวัญใจพี่น้องแฟนมวยครับเพชรธนงบัญชาเมฆชกมา321ครั้งครับชนะ250ครั้งครับโอ้โหต่อยมาเยอะมากเลยนะครับ300กว่าไฟครับตอนนี้เขากลับมาอีกครั้งนึงนะครับตามคำเรียกร้องของพี่น้องแฟนมวยนะครับเพชรธนงบัญชาเมฆครับนี่เป็นคู่เอกประจำค่ำคืนวันนี้นะครับซูเปอร์มวยไทยมุมน้ำเงินครับโมฮัมเหม็ดเอลมี่ครับอายุ28ปีเกิดที่ประเทศเลบานอนนะครับแต่ย้ายมาอยู่ที่เดนมาร์กดูน้ำหนัก70เท่ากันส่วนสูงเพชรธนง174ครับส่วนโมฮัมเหม็ด177ครับสูงกว่ากัน3เซนติเมตรนะครับเจ้าของฉายาเจ้าพายุทะเลทรายนะครับเป็นมวยขวาอาวุธถนัดคือหมัดนะครับพร้อมมวยไทยก็ชนะคะแนนที่เมืองไทยนะครับดีกรีนี่ยาวเหยียดเลยนะครับสำหรับโมฮัมเหม็ดเอลมี่ครับครับเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งเคยชก K1 แล้วก็เป็นแชมป์ WBC National แชมเปี้ยนนะครับครับคิกบ็อกซิ่งแชมเปี้ยนสแกนดิเนเวียแชมเปี้ยนนอร์ทริกแชมเปี้ยนครับ WMC แชมเปี้ยนยูโรป้าโอ้โหครับดูว่าเข็มขัด WBC WMC แชมเปี้ยนปี11ปี12เพชรธนงฮะชื่อจริงชินพันธ์อธิชัยวรานนท์นะครับอายุ30ปีแล้วนะครับเป็นเด็กจากกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะครับลูกศิษย์ลูกน้องคนโปรดของบัวขาวบัญชาเมฆคุณยิ้มคุณยิ้มว่าที่ร้อยโทธีรวัฒน์ยิ้วยิ้มนะครับใช่ขึ้นไปถอดมงคลบริกรรมคาถาเพชรธนงนี่เป็นมวยครบเครื่องนะคุณนนท์นะครับเป็นมวยซ้ายอาชีพนะครับชาร์จคะแนนที่เวิร์กพอยต์นะครับไฟล์ล่าสุดคือเอาชนะคะแนนนักชกจากยูเครนครับเป็นแชมป์ WBC ออสเตรเลียแชมเปี้ยนปี12ล่าสุดนี่ WMF International Champion ปี13ครับครับคู่นี้ครับ The Best of Muay Thai by Toyota Hilux Toyota Hilux Revo ร่วม13ความเป็นไทยผ่านแม่ไม้มวยไทยครับสนับสนุนเงินรางวัลมูลค่า2บาท 20,000 บาทให้กับผู้ชนะนะครับรับทันที 20,000 บาทครับซ้ายเจอขวาครับเพชรธนงแม่อย่าก้มครับอย่าก้มโมเมดเอลมี่จากเลบานอนแต่ไปเติบโตอยู่ที่เดนมาร์กนะครับเกิดที่เลบานอนปัจจุบันนั้นเป็นสัญชาติเดนมาร์กไปแล้วครับครับจับตาครับแฟนมวยคู่นี้แชมป์ชนแชมป์โอ้โหแต่ละคนนี่แชมป์ไม่ต่ำกว่า5เส้นนะครับเพชรธนงก็โอ้โห 5-6 แชมป์แล้วก็เคยเรียกว่าต่อยกับมวยดังๆมาโชคโชว์เลยนะครับทั้งสิงห์ดำเกียรติหมู่9โอราโนวอเพชรพูลครับเคยต่อยรายการเงินล้านตลอดครับเพชรธนงในศึกวันทรงชัยแล้วก็เพชรยินดีครับช่วงหลังดีกรีชื่อชั้นไม่ต้องห่วงครับเพชรธนงครับแถวหน้าของซุปเปอร์มวยไทยครับคนนี้ศอกขวาโมฮัมเหม็ดวันนี้เจอของแข็งครับกรรมการพิสันดูตัวนั้นโมฮัมเหม็ดจะตัวหนากว่าใหญ่กว่าครับวันนี้บัญชาเมฆยกค่ายมาเลยนะครับครับทั้งบัวขาวคุณยิ้มแล้วก็เทรนเนอร์มาทั้งค่ายเลยครับซูเปอร์บอลก็มานะครับอาจารย์มาด้วยนะมาด้วยซูบอนมาเชียเรียกว่าพี่ครับเป็นพี่ครับซูบอนเนี่ยเพิ่งชกไฟล่าสุดที่เมืองจีนนะเดี๋ยวดูงานใหญ่ครับ21ที่จะถึงนี่ที่พัทยาครับคุณหลุนบวกซูเปอร์มวยไทยครับครับเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ครับที่แฟนมวยรอคอย
ักสู้ระดับโลกครับเต็มเลยฮะเต็มพิกัดเลยครับวันนั้นครับ21กุมภาพันธ์แต่บนเวทีครับคู่เอกชงคู่เอกกันก่อนนักชกเงินแสนนะครับเพชรนงค์เงินแสนของแท้เลยนะครับต่อยรายการเงินล้านตลอดมาอยู่กับบัวขาวสภาพร่างกายยังแข็งแกร่งแข็งแรงครับ30ยังแจ๋วโมฮัมเหม็ดจะสับศอกครับเพชรนงค์แกซุกหน้าดีครับกระหลบโอ้โหเสียบเข่าซ้ายดีครับยิงปัดซ้ายต่อยขวายิงปัดซ้ายสับศอกขวาแทงเข่าขวาโอ้โหชุดนี้จัดดักจัดเต็มเลยครับชุดใหญ่ใส่สูตรครับทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งเข่าเตะซ้ายไปยองนึงอ้าวอ้าวยังไงครับอ๋อครับพื้นมันเปียกครับแกกลัวลื่นแกกลัวลื่นแต่ธนงบอกไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับพื้นทำได้ต้องรีบทำครับโอ้รับเยอะครับโมเมตโดนแข้งซ้ายไปอานเลยครับแข้งซ้ายไปดอกหนึ่งอายุก็ไม่ห่างนะครับ28กับ30พอจกที่1ดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับโมฮัมเหม็ดแม่หมัดต้องระวังครับต่อย3ทีโดนที1ลูกนี้แม่ก้มต่ำนี่อันตรายครับสับศอกโอ้ลูกนี้กาตียอดหน้าเลยนะนนครับเนี่ยชุดนี้ชุดใหญ่เลยครับหมัดก่อนแล้วก็เข้ามาแทงเข่าเตะซ้ายหมัดทั้งซ้ายทั้งขวาครับนี่ครับชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มเลยครับเพชรนงค์บัญชาเมฆยกที่2นี่บัวขาวสั่งเดินทีมนำไปก่อนครับแล้วแข้งตามออกให้เป็นชุดระวังลูกมั่วครับอ้าวแล้วครับทำได้ไหมนนโอ้โหลุยเลยครับได้น้ำได้ท่าออกมาเพชรนงค์เปิดฉากเลยครับตามคำสั่งของบัวขาวบัญชาเมฆโชว์ด้วยครับชนะแล้วก็ต้องต่อยให้ประทับใจแฟนมวยด้วยเตะซ้ายโมเมตกันอยู่ไม่อยู่ครับโมเมตดูโอ้โหเจอบุกแบบนี้นี่อาวุธไม่ทันครับละลาละลังแล้วครับโมเมตเอาละครับเพชรนงค์เตะเต็มแข้งกับเคลียร์ล่างเปิ้ลซ้ายโมเมตโอ้ยอย่าก้มต่ำครับต่อยลำตัวเอาละครับโดนเสียบเพชรนงค์โมเมตกลายเป็นมวยสากลไปเลยนะครับใช้หมัดเยอะมากครับโมเมตเกี่ยวล้มลงไปลุกขึ้นมาพละกำลังเป็นยังไงครับโมเมตครับโดนเยอะเลยโอ้โหซ้ายทั้งแถบครับคีบมาคีบมาขวางเด้งตีขวาไปดอกหนึ่งดูครับท่าสลดของโมเมตเป็นยังไงครับจะแก้เกมยังไงครับเจอแบบนี้เจอกดดันอย่างนี้โอ้โหเพชรนงโอ้โหเร่งจะน็อกเลยครับเข่าแหลมๆครับอาจารย์เข่าสุดท้ายนี่โดนเต็มเลยนะเต็มเลยโดนเต็มๆครับเดินต่อครับเดินต่อขวาเข้าไปจับในเด้งตีโมเมตโต้ครับโมเมตนักชกเลบานอนจากเดนมาร์กครับสีทนได้หรือเปล่าครับโมเมตเดินเข้าไปชุดใหญ่เลยยังเอาคืนไม่ได้เลยครับแข้งซ้ายซ้ายติดบังซ้ายเข้าซ้ายครับ4ดอก5ดอกโอ้โหโอ้ยแขนจีบแขนลาแล้วกรรมการจ้องเลยครับโดนเตะแขนนี่บังเดี๋ยวแขนดอกเอานะใช่แขนดอกแขนหักได้ครับอย่าบังอย่าบังนานอย่าบังนานโดนอีกแล้วกรรมการจ้องแล้วครับโดนอีกแล้วซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายกรรมการจ้องแล้วครับกรรมการจ้องแล้วต่อยซ้ายไม่โต้นี่จับแพ้ได้เลยนะครับเป็นธนงเติมเกมบุกอีกหวังจะเช็คบินให้ได้เลยนะครับยกนี้เอาให้อยู่เลยเอาให้อยู่เลยโอ้โหแต่ยังโต้เขายังมีโต้ยังเถียงนะยังเถียงนะยังดื้อยังดื้อแม่ไอ้นักชกคนนี้ดื้อดื้อเหลือเกินปิดหน้าเลยเตะซ้ายเอาละต่อจ้องเตะซ้ายเอาแล้วจ้องเละไปเลยครับโมเมตก็คืนไม่ได้เลยไอ้ชนงจะเช็คบินได้ไหมครับยกนี้เวลาเป็นยังไงครับเวลาหมดยกก่อนครับ
ชมกันอีกครั้งครับยก2ทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งเข่าครับเจอเข้าไปขนาดใหญ่เลยมูฮัมเหม็ดแต่ก็ต้องชมหัวใจด้วยนะครับท่าทรหดไม่ยอมลงง่ายๆครับแม้ว่าจะรับไปอ่วมวรไทยเลยครับโดยเฉพาะออกแข้งซ้ายเนี่ยเตะเข้าทุกเม็ดครับโอ้โหลูกนี้ปาทาลูกพักฮะโอ้โหสวยครับแหมลูกนี้เป็นภาพเด็ดของเวิร์คพอยต์ได้เลยนะครับยกสุดท้ายครับจะเป็นยังไงฮะยังยิ้มครับยิ้มได้อยู่ยิ้มได้อยู่ได้น้ำได้ท่าสดชื่นขึ้นมานิดนึงครับแฟนมวยชาวอีสานเชียร์กันครับไปธนงนี่เป็นลูกหลานชาวอุดรธานีนะครับแต่6ขวบแล้วก็ไปเติบโตที่โคกสำโรงลพบุรีนะครับถือว่าเป็นนักชก2จังหวัดนะครับเพชรธนงบัญชาเมฆมาจระเข้ฟาดหางโชว์ซะ1ดอกโอ้ยแทงไป3ดอกแล้วครับน็อกไม่น็อกครับเพชรธนงยิงมัดซ้ายเสียบมาเปิดตำราไม่ถูกครับโมเมดโมเมนี่ทำอะไรไม่ได้เลยครับหมัดไม่ออกนะเพราะว่าโดนจู่โจมเร็วไงต้องต่อยต้องต่อยครับนี่ครับโดนสี่ข้างนี้แดงไปหมดแล้วครับนั่นโอ้โหเข่าทั้งซ้ายทั้งขวาครับแรงก็ยังดีครับโมเมนใช่ครับซ้อมดีครับซ้อมดีมากเลยร่างกายใช้ได้เลยครับคือถ้าเป็นบางคนนี่ก็ลงไปแล้วนะครับน่าจะลงไปแล้วครับเจอแบบนี้นี่ยังสู้อยู่ครับชื่นชมหัวใจครับโมเมนต์ใจสู้ดีเหลือเกินครับเป็นแชมป์มาหลายเส้นเลยนะครับเข็มขัดนี่เรียกว่าโอ้โหไม่มีที่แขวนแล้วอาจารย์เอาไปแขวนในตู้ครับวันนี้เจอของแข็งครับโมเมนต์แอลลี่จากเดนมาร์กเชื้อสายเลบานอนโปรไฟล์แกนี่เข็มขัด5เส้นเลยครับใช่5เส้นเลยโปรไฟล์เจอโมเมนต์เจอสุดยอดของบัญชาแม่ครับนี่ครับเพชรธนงลงไม่ลงลงไม่ลงยังอึดอยู่ยังอึดยังทนเหรอขยับโอ้โหต่อยขวาลำตัวทิปทิปยังบวกศอกครับลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายอีกสักครู่นะครับจะมีการจับสลากผู้โชคดีรถจักรยานยามาฮ่าสปาร์ก115หัวฉีดมูลค่า 36,000 บาทนะครับผู้โชคดีจะเป็นใครนอกจากได้ชมมวยมันๆแล้วยังมีมอเตอร์ไซค์แจกทุกสัปดาห์ละ1คันครับแล้วก็มาลุ้นคู่ชิงกันครับคู่ต่อไปลุ้นคู่ชิงอย่าประมาทอย่าประมาทนนทำไปเล่นไปนะนักมวยได้ยก3เรายังแพ้มาได้แล้วนะหมดยกสุดท้ายแฟนๆตบมือกันกราวเลยครับวันนี้ทำหน้าที่ได้ดีครับเพชรธนงบัญชาเมฆปรบมือให้กับฝีมืออาวุธของนักชกไทยปรบมือให้กับความทนทนของนักชกใจนักสู้ใจนักสู้เดนมาร์กครับหัวใจเกินร้อยหน้าตาในเนื้อตัวนี่แดงไปหมดแล้วครับโอ้ยถีบลูกนี้ช็อตเด็ดเลยนะช็อตเด็ดเลยครับช็อตเด็ดเวิร์กพอยต์นี่แหละครับจระเข้ฟาดหางออกคล้ายๆแบ็คคิกนะครับมันลักษณะพอหมุนตัวแล้วออกแรงถีบไปนะครับถ้าเป็นจระเข้ฟาดหางนี่มันเกิดจากแรงหมุนนะครับหมุนแล้วฟาดไปเลยอันนี้พอหมุนแล้วเหมือนถีบออกไปดูอาวุธแล้วก็เหนือกว่าทั้งนอกทั้งในเลยครับเพชรธนงบัญชาเมฆวันนี้30ยังแจ๋วครับนักสู้จากอุดรธานีแต่ไปโตที่ลพบุรีนะครับโชว์ความได้อย่างสวยสดงดงามบนเวทีครับเชิญคุณสมิงขาวผู้ชนะของมวยคู่นี้ได้แก่
เพชรธนงบัญชาเมฆโอ้โหต้องยอมรับเลยนะครับว่าวันนี้เพชรธนงนี่แกเจ็บแข้งมากเลยเพราะว่าเตะเท่าไหร่ไม่ยอมแพ้สักทีนะครับนักมวยชาวเดนมาร์กวันนี้นะครับในเมื่อผู้ชนะวันนี้รับจากโตโยต้านะครับโตโยต้าไฮลักซ์รีโวจำนวนเงิน 20,000 บาทนะครับให้กับเพชรธนงนะครับบัญชาเมฆยอดมวยอีกคนนึงขอเสียงปรบมือด้วยนี่นะครับรูปหล่อด้วยแล้วก็ฝีมือนี่ฉกาจฉกรรจ์จริงๆ